ครับผมเฉวงศักดิ์เร่งไพบุญวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดชัยภูมิเขตเลือกตั้งที่6อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องหาหรือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลดังนี้ครับเรื่องแรกเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการที่จะใช้มาตรการปุ๋ยคนละครึ่งแทนการจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทในฤดูการผลิต 2567/2568 ซึ่งชาวนาไม่เห็นด้วยกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครับแต่อยากให้รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทเหมือนฤดูการที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ชาวนาทั่วประเทศกว่า4ล้านครอบครัวครับท่านประธานต่างตั้งตารอการพิจารณาของรัฐบาลเนื่องจากใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวอีกทั้งปีนี้ราคาข้าวก็มีแนวโน้มตกต่ำลงดังนั้นการจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวจึงน่าจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องชาวนาได้และจำนวนเงินดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับท่านประธานครับก็จะถูกนำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยครับท่านประธานขอสไลด์ต่อไปนะครับเรื่องที่2ครับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นมลพิษทางอากาศตามนโยบายของรัฐบาลการตัดอ้อยสดมีต้นทุนที่สูงกว่าการตัดอ้อยไฟไหม้เป็นจำนวนมากครับท่านประธานใน3ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทแต่ในฤดูการผลิต 2566/2567 ที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเงินค่าตัดอ้อยสดให้กับพี่น้องหรือไม่ผมจึงขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่รอคอยความหวังและการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลและขณะนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับดังนั้นผมจึงขอให้รัฐบาลทบทวนและเร่งหาข้อสรุปเพื่อจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทและเงินช่วยค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนสร้างความเข้มแข็งและความแข็งแรงให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านประธานครับเราเป็นผู้แทนราษฎรเป็นรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนเราจะนิ่งเฉยบนความเดือดร้อนทุกยากของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพดิฉันตวงทิพย์จินตเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของดิฉันค่ะท่านประธานคะขณะนี้ในเขตพื้นที่ของดิฉันได้เข้าสู่ช่วงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วค่ะหลังจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่หาพ่อแม่พี่น้องอยู่เป็นประจำจึงได้รับเสียงสะท้อนมาอย่างมากมายจากพี่น้องชาวนาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวตอนนี้เป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวแต่ราคารับซื้อข้าวที่ตั้งต้นไว้ไม่สูงมากนักค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าราคารับซื้อต่ำกว่าเดิมอีกค่ะดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยลงมาดูแลและบริหารจัดการเรื่องราคาข้าวอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำมากจนเกินไปค่ะเนื่องจากการทำนาในปัจจุบันนี้มีต้นทุนการผลิตที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ค่าหว่านค่าไถค่าปุ๋ยและยังมีค่ารถเกี่ยวข้าวอีกถ้าราคาข้าวที่รับซื้อต่ำจนเกินไปพี่น้องชาวนาที่ทำนามาโดยตลอดจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะจึงขอฝากเสียงสะท้อนนี้มายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งกำกับดูแลเรื่องราคาข้าวอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะเนื่องจากถ้าพี่น้องชาวนาปลูกข้าวและขาดทุนสะสมอยู่เช่นนี้ปลูกข้าวเพียงพอเพื่อที่จะได้เก็บไว้กินเท่านั้นนอกจากจะหมดกำลังใจแล้วยังหมดแรงในการทำนาในปีต่อๆไปอีกด้วยค่ะและยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังคณะรัฐมนตรีค่ะคือพ่อแม่พี่น้องยังคงชื่นชอบและยังคงต้องการโครงการไร่ละ 1,000 บาทอยู่ถ้ามีโครงการนี้นะคะพี่น้องจะได้นำเงินส่วนต่างมาช่วยเติมเต็มเพื่อที่จะได้มาจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวในช่วงเวลานี้พอดีค่ะพอที่จะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างดิฉันจึงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวนาผ่านสภาแห่งนี้ให้ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ